วันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นสังขยาดราก้อนใส่ไข่ขาวตีพอแตกลงในภาชนะตามด้วยน้ำมันพืชคนให้เข้ากันจากนั้นนำไปกรองผ่านผ้าขาวบางเตรียมไว้ใส่เนื้อแก้วมังกรสีแดงลงในโถปั่นตามด้วยน้ำปั่นจนส่วนผสมเนียนละเอียดกรองส่วนผสมที่ได้ผ่านกระชอนใส่ภาชนะเอาเฉพาะน้ำเตรียมไว้จากนั้นใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำแก้วมังกรที่เตรียมไว้คนให้เข้ากันแช่พักไว้5นาทีนำขึ้นตั้งไฟคนจนวุ้นละลายจากนั้นเติมน้ำตาลทรายคนจนให้น้ำตาลทรายละลายและส่วนผสมเดือดค่อยๆเทไข่ขาวที่เตรียมไว้ผ่านกรวยฝอยทองโดยโรยให้เป็นเส้นเกร็ดความรู้การทำวุ้นการต้มวุ้นให้เดือดและโรยไข่เป็นเส้นเล็กโดยใช้ทัพพีคนตลอดเวลาจะทำให้ไข่กระจายตัวและได้เส้นไข่ที่สวยงามจากนั้นปิดไฟเทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนเซ็ตตัวพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูวุ้นสังขยาดราก้อนเมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือก